ซาร่าคาซิงกินี่ไม่โสดแล้วให้โอกาสเจ้าบ่าวพิสูจน์ตัวคดีฟอร์เร็กไม่ต้องเดากันแล้วว่าดารานางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่จะแต่งงานแล้วจริงไหมเพราะล่าสุดเจ้าตัวไปเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ทุกประเด็นตกลงยังไงแต่งงานใหม่แล้วหรือยังเรียกว่ากำลังแพลนที่จะแต่งงานแล้วกันมีการสู่ขอแล้วเรียบร้อยจริงๆก็แพลนทุกอย่างไว้แล้วน่าจะเร็วๆนี้ยินดีมาก็เยอะแต่มีดราม่าด้วยใช่ค่ะจริงๆก็มีคนเข้ามายินดีกับเราเยอะแต่คอมเมนต์ที่ดราม่าก็นิดนึงอารมณ์แบบแม่พักบ้างแม่คุมนะจะมีลูกคนที่สามหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พอเจอแบบนี้เราได้ไปปรึกษาว่าที่สามีอะไรเราบ้างไหมเขาชิลมากเอาเป็นว่าเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกแต่ก็มีเล่าให้เขาฟังแต่เขาชิลไม่คิดอะไรแต่เขาถามว่าเราโอเคหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราชิลเพราะเราอยู่ในวงการนี้มาหลายปีแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอมันก็มีคนถามว่าซาร่าไม่เข็ดกับความรักหรือกลัวความรักเหรอจริงๆเรามองความรักเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วทุกความรักที่ผ่านมาถึงมันจะจบลงไม่ดีแต่ทุกครั้งเหมือนเราได้เรียนรู้กับตัวเองได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ทบทวนตัวเองคนเรามันมีข้อดีข้อเสียเราคิดว่าทุกความรักมันสอนให้เราได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอทำให้เรารู้สึกอยากเป็นแฟนอยากเป็นภรรยาในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นเข้าใจทุกอนูของความรักหรือยังทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรารู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะถึงจุดหนึ่งที่พอเรามาเจอคนนี้คนล่าสุดเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นเวอร์ชั่นที่ครั้งแรกที่เป็นเรามีคนหนึ่งเห็นคุณค่าเราจริงๆมาจากการกระทําของเขาจากคำพูดของเขาที่บอกเราก็เลยรู้สึกแบบมันมีคนเห็นแล้วนะความตั้งใจของเราผู้ชายคนนี้ชื่อแดริลค่ะเขาเป็นหนุ่มชาวสิงคโปร์เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนตอนนั้นเหมือนเป็นวันเกิดเพื่อนแล้วนัดรวมกันทานข้าวเราก็ปิ้งกันตั้งแต่วันแรกเลยนั่งกันอยู่10 กว่าคนสิ่งแรกของซาร่าเลยคือต้องยอมรับว่าเป็นคนมองคนแค่หน้าตาก่อนคือเราเป็นคนชอบคนหน้าคาดีในสไตล์ของเราก็ทำให้เราสนใจมองที่เขาแล้วพอนั่งไปสักพักรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ดูเจ้าชู้ดูแบบสุภาพก็เลยยิ่งทำให้เราสนใจเขามากขึ้นใครเป็นคนเริ่มสานสัมพันธ์ทางเขาหมดเลยคือเราชอบเขานะแต่เราเก็บอาการนิ่งแต่เขาเป็นคนตรงๆแล้วแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆเรามีน้องแล้ว2 คนเขารู้เรื่องราวของเราไหมตอนแรกเขาไม่รู้หลังจากที่เดทกันวันแรกเขาก็อยากรู้ว่าเราเป็นใครเขาก็ไปถามเพื่อนแล้วไปเสิร์ชข่าวแต่อ่านภาษาไทยไม่ออกเลยแต่เขาเห็นข่าวแล้วถามเพื่อนเขาก็เลยพอรู้เรื่องราวของเราแล้วเขาว่าไงที่เรามีลูก2 คนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกในวันแรกที่คุยกับเราซีเรียสมากๆเหมือนเขาก็พูดกับเราว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะมีนิสัยแบบนี้นะอดีตเขาอย่างนี้นะเขารู้นะว่าเรามีลูก2 คนเขารู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์ที่รู้สึกซีเรียสเขารู้สึกว่าถ้าคุยกันเล่นๆเขาไม่คุยนะเขาไม่อยากเสียเวลาแล้วเขาก็บอกว่าด้วยความที่เรามีลูก2 คนแล้วคิดว่าเราก็คงซีเรียสกับความสัมพันธ์เขาเลยถามว่าจะโอเคไหมถ้าเราจะคุยกันจริงจังเพราะเขามองถึงอนาคตอันยาวไกลเขาไม่ว่าเราเลยเรามีลูก2 คนแล้วเขาจะดูแลด้วยใช่เขามีแบบเจอลูกได้ไหมตั้งแต่แรกเลยเราเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้เข้ามาเล่นเขาดูแบบจริงจังคือเขาไม่เคยเดทกับผู้หญิงมีลูกมาก่อนแต่เขาก็บอกว่าลูกเราน่ารักแล้วเขาก็มีความประหม่าในการเจอลูกเรา
ขามีความกังวลว่าลูกเราจะชอบเขาไหมเขาจะเข้ากับลูกเราได้ไหมคือเขาดูกังวลมากๆจะเจอแล้วต้องทำตัวยังไงแต่พอถึงเวลาเขาเป็นธรรมชาติกับลูกเรามากๆแล้วตัวเรากังวลไหมโมเมนต์ที่เขาจะเจอกับลูกเราไม่นะคะเหมือนเราชิลแล้วบอกว่าอย่าคิดมากเพราะว่าลูกเราเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากพอเขาได้เจอกันก็ติดกันเล่นกันพอวันแรกที่แม็กเวลเจอเขาหลังจากนั้นแม็กเวลก็ถามถึงต่อว่าเมื่อไหร่จะได้เจอลุงอีกลุงจะมาอีกไหมเขาอายุมากกว่าเรามากกว่าประมาณ3ปีเขาพูดภาษาไทยได้แต่ว่าอ่านไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้พูดชัดมากเขาไปมาที่เมืองไทยประมาณ10ปีได้แล้วแฟนเก่าเขาคนไทยทั้งนั้นเลยพอเราเห็นภาพที่เขาเข้ากับลูกเราได้เรารู้สึกยังไงเราโหยหาโมเมนต์แบบนี้เราเห็นเขาทุกดีเทลเลยนั่งสอนการบ้านกันจูงมือกันพาไปดูหนังแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆน้อยๆเราไปทำหน้าที่คลินิกเขาหายไปซื้อเสื้อผ้าให้เอมิลี่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้รับโมเมนต์นี้จากใครก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในตัวเขาคุยกันนานไหมถึงตัดสินใจคบกันซีเรียสประมาณ 2-3 เดือนทางเขาก็เป็นคนบอกว่าเรามาเขากันแบบซีเรียสส่วนเราเก็บอาการมันมีโมเมนต์หนึ่งที่เรานั่งรถกันไปแม็กเวลก็หันไปถามว่าลุงรักแม่ไหมเขาก็ตอบว่ารักเขาก็บอกว่าถ้ารักป้าเม่จริงๆยูต้องขอแม่แต่งงานนะยูต้องซื้อแหวนนะเราก็คิดในใจโอ้โหพูดแบบนั้นออกไปถ้าผู้ชายไม่คิดนี่หนีแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเขาก็หันมามองแม็กเวลโอเคเขาจะทำแบบนั้นแล้วเราก็คิดว่ามันคงเป็นฟิวพูดเล่นๆพอวันเวลาผ่านไปมันก็เกิดขึ้นจริงๆนานไหมจากโมเมนต์ที่แม็กเวลพูดอยู่หลังรถประมาณ 4-5 เดือนได้เราเข้ากับครอบครัวเขาได้ไหมเพิ่งไปเจอครอบครัวเขามาที่สิงคโปร์น่ารักมากๆเลยเป็นครอบครัวคนจีนครอบครัวใหญ่มากๆเกือบ20คนเหมือนเขานัดครอบครัวเขามาเจอเราประมาณนั้นค่ะก็เหมือนมีพิธีเล็กๆน้อยๆแบบฝั่งทางบ้านเขาเหมือนคนจีนเขาจะขอเหมือนยกน้ำชานั่นหมายความว่าคุณแต่งแล้วที่สิงคโปร์ถูกไหมไม่รู้พิธีเล็กๆเขาเรียกว่าแต่งใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะคะแบบชิลๆกันเลยยังไม่ได้ฉลองมงคลสมรสยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วค่อยย้อนกลับไปที่เราตอบตกลงกับผู้ชายคนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีลังเลบ้างเหตุผลนั้นคืออะไรด้วยความที่ทุกคนเห็นว่ามันมีข่าวเรื่องฟอเร็กซ์ขึ้นมาเขาก็บอกเราว่าตัวเขาพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์พิสูจน์ความจริงให้เราครอบครัวแล้วก็สังคมได้รับรู้เหมือนเขาพูดว่าเขาจะเดิมพันทั้งชีวิตเพื่อที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาได้ทำไหมทำค่ะก็หลังจากที่เขากลับมาก็ดำเนินการสู่ขั้นตอนตามกฎหมายถ้าสมมุติผิดกฎหมายจริงๆกลับมาก็ต้องโดนจับแน่นอนแต่นี้ไม่ค่ะคือตอนนี้กำลังเคลียร์ตัวเองอยู่ใช่ค่ะเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นเขาถ้ารู้ว่าผิดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาทำอะไรฉันไปอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมแต่เขาพร้อมที่จะกลับมาสู้คดีต่างๆนานาอะไรทำให้มั่นใจในผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่พูดแล้วทำให้เราเห็นจริงๆที่ไม่ได้พูดอย่างเดียวพูดปุ๊บแล้วทำปั๊บเขาเป็นคนไม่สวีทเลยไม่หวานเป็นคนพูดตรงๆอะไรที่ไม่ชอบในตัวเราอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงทั้งตัวเขาและตัวเรามีอะไรเราก็นั่งคุยกันแบบผู้ใหญ่อันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคเรา ปรับจูนกันได้ไหมอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาเรารู้สึกสบายใจคุยกันแล้วมันคลิกมันไปกันได้แล้วก็อยู่ในจุดที่เราร่วมทุกข์
ร่วมสุขกันจริงๆในวันที่ซาร่าลำบากมากๆหรือตัวเขาลำบากมากๆเราก็ไม่ปล่อยมือกันไปเรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเจอคนแบบนี้ในความรักแต่ละครั้งแล้วเคสนี้ไปถึงไหนแล้วจบหรือยังน่าจะใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องมีการสอบสวนต่างๆนานาน่าจะใช้เวลาสักพักเลยตอนที่มีข่าวตอนนั้นมีหวั่นไหวไหมมีนิดหนึ่งเราก็มีถามเขาว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอดีตที่ตัวเราไม่รู้จักเขาเราเพิ่งมารู้จักเขาในปัจจุบันเขาก็มีเล่าให้เราฟังบ้างว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราก็ยังจริงไม่จริงมันจะอะไรเมื่อไหร่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าพร้อมที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาต่างๆกับคดีตรงนี้มันก็ทำให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งว่าถ้ามันผิดจริงๆในความรู้สึกเราก็คงไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาในขั้นตอนของกฎหมายติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.We'll be right back.